ยาเดี๋ยวเอามันไปรักษาโรงพยาบาลเนี่ยมันก็หายที่ร้านเนี่ยให้แต่มีเงินใช่ไหมเนี่ยดูแล้วมีอนาคตจะทำพันเลยเนี่ยสังคมทุกวันนี้เป็นแบบนี้ถ้าเธอไม่ฉลาดถ้าเธอไม่มีความรู้ถ้าเธอไม่มีความสามารถและถ้าเธอไม่มีไอเดียและสุดท้ายถ้าเธอไม่เร็วพอเธอจะไม่สามารถยืนอยู่บนสังคมในปัจจุบันได้เลยหลานของพี่พรามผู้ชายต้องออกจากโรงเรียนม.2 ออกไปแล้วทุกวันนี้เขาได้เมียประมาณ 5-6 คนนะวันต่อวันเขาจะเอาภรรยาก็มาอวดที่บ้านนี่เมียเขานี่เมียเขานี่เมียเขาก็ของหน้าตาลูกเราเนาะคนที่สองหลานผู้หญิงอีกอันนี้เอามาเป็นธรรมทานนะไม่ใช่เอามาขายกันกินแต่เอาเรื่องของครอบครัวของอาจารย์เองมาพูดนะครับถือว่าไม่เอาของคนอื่นมามูลี่นะอันนี้ไม่ใช่มูลี่ให้พวกเรารู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้หลานพี่รามผู้หญิงม.2ครึ่งไอ้ผู้ชายม.2ดังนี้ม.2ครึ่งไปได้อีกครึ่งปีพอถึงครึ่งปีเป็นไงยายแม่ของพี่พรามนะแม่ของอาจารย์เนี่ยเป็นคนเลี้ยงมายายหนูอยากมีผัวนี่มันพูดอย่างนี้เลยอ้าวยายก็ตกใจอ้าวทีนี้ก็โดนสอบเลยมึงว่าแต่นี่เรานึกว่ามันพูดเล่นหนูไม่เรียนแล้วนะยายหนูไม่เรียนแล้วหนูจะเอาผัวว่างี้หาผัวให้หนูหน่อยคนไหนก็ได้พี่พรามยังคุยเล่นกับมันอยู่เลยว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาผัวเขมรให้เธอนะดี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 หนูจะได้พูดภาษาเขมรได้ว่างั้นแล้วหลังจากนั้นไปหายตัวไป2เดือนจนไปแจ้งความหลานเรานะไปได้ผัวจริงๆด้วยผัวเขาอยู่ไหนครับป.6ผู้หญิงม.2ครึ่งไปเอาผู้ชายป.6ไม่ใช่ม.6นะถ้าม.6ฉันจะสาธุเลยไปเอาป.6มีอาชีพตัดเหล็กออกเหล็กรับจ้างวันละ180บาทเขาไปเจอกันยังไงไม่รู้เราก็เลยไปขนเอามาจากบ้านผู้ชายเอามาไว้พอลาได้ที3วันวันที่4ปุ๊บหายไปอีกไปอยู่กับเขาก็ปรากฏว่าเขาคงจะเลือกวิธีนี้ก็เลยไปพูดว่าจะเอาชีวิตแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าค่ะหนูรักเขาหนูอยากอยู่กับเขาหนูพอแล้วไม่ต้องมีใครมายุ่งกับหนูนะหนูเลือกแบบนี้อ่ะถามแม่ของเขาคือพี่สาวของพี่พรามนะถามเขาโอเคปล่อยมันไปถามยายโอเคปล่อยมันไปถามพี่น้องโอเคปล่อยมันไปถือว่าเขารับผิดชอบชีวิตเขาได้แล้วถือว่าเขามีสามีแล้วละกันพวกเราก็เลยกลับมาบ้านปรากฏว่าอยู่ได้อีกประมาณ1เดือนพ่อแม่ผู้ชายเขาไล่ใครคะไล่หลานเราหนีออกจากบ้านเขาเพราะอะไรคุณครู คุณครูคนหนึ่งพูดนะเดี๋ยวเราจะจับคุณครูไปนั่งสมาธิกับทุกคนไม่ฟังที่พราพูดเลยทำไมคะหุงข้าวก็ไม่เป็นนอนตื่นสายอายทำกินมินเงินน้อยคอยวาสนาคอยแต่สามีหามาให้กินตื่นก็ตื่นสายพอเวลาก็แต่งตัวก็จะใส่ชุดสั้นๆเดินออกไปจากบ้านแล้วพ่อแม่ของผู้ชายถามว่าเขาจะปลื้มไหมไปนั่งไปนอนอยู่บ้านเขาแล้วไปรอกินแต่ข้าวบ้านเขาน่ะไม่ช่วยเขาทำงานไม่ช่วยเขาล้างจานไม่ช่วยเขากวาดบ้านไม่ช่วยเขาทำอะไรเลยกินแล้วก็ไปนอนแล้วก็รอแต่ผัวกลับมาถ้าผัวมาข้ามหน่อยก็โทรศัพท์ตามหาดาวิดว่าวิดว่าถามว่าเขายังจะเลี้ยงเธอไม่ได้เป็นคนขี้เป็นทองนะถ้าเธอกินข้าวเขาแล้วตอนเย็นมาเธอขี้ออกมาแล้วมันเป็นทองกองอยู่เป็นกิโลน่ะเขาจะรักเธอจนจะตายใช่ไหมแต่นี่นะทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเขาก็เลยไล่ทิ้งพอไล่ทิ้งแล้วก็จะไปไหนคะก็ต้องกลับมาบ้านเราสิใช่ไหมก็ต้องกลับมาบ้านพ่อแม่สุดท้ายได้ลูกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงอีกทีนี้ก็เลี้ยงกันไปเราก็เลยให้เขาบ้านอีกหนึ่งหลังให้เขาอยู่ก่อนในครอบครัวของเขาทุกวันนี้นะผู้หญิงนะหลานของฉันนะเงิน20บาทมันไม่กล้าใช้มันขี้เหนียวยิ่งกว่าการ
ไกลตัดไม่ขาดแล้วกันกรรไกรน่ะตัดอะไรขาดหมดนะเว้นแต่ขี้ใยนี่น่ะตัดไม่ขาดมันเหนียวขนาดไหนพอเราไปถามเขาทุกวันเธอเป็นอะไรนัชชาหนูอยากรู้ไหมนัชชาหนูอยากเรียนนัชชาส่งหนูเรียนหน่อยได้ไหมหนูอยากรวยหนูอยู่แบบนี้ไม่ได้นี่มันพูดของมันเองนะตั้งแต่มันได้ลูกแล้วนะอยากรวยเห็นอะไรคะเห็นคนอื่นเขาใส่ทองอยากใส่ทองเหมือนเขาเห็นคนอื่นใส่เสื้อผ้าดีๆมีบ้านสวยมีรถดีๆขับมีหน้าที่การงานมีหน้าที่การงานครับอยากเป็นอยากได้อยากดีเหมือนเขาแต่ตัวเองมันไปไม่ได้เพราะผัวปอเมียม.2ครึ่งถ้าม.2ครึ่งถามว่าเขาให้เธอม.3ไหมไม่เขาให้เธอเป็นปอเหมือนผัวมันน่ะล่ะเลยป.6ทั้ง2คนแล้วถามว่าป.6ไปสมัครงานอะไรคะผัวออกเหล็กเมียกับลากเหล็กไม่ให้ผัวออกสี่หน้าที่ของเธอมันมีแค่นั้นถ้าเรียนสูงเขาจะเอาหัวเธอไปใช้สมองนี่คุณครูก็จบในระดับปริญญาเขาไม่จะเป็นต้องไปนั่งออกเหล็กเขาไม่จะเป็นต้องไปปีนโบกปูนเพราะหน้าที่ของเขาคือเขามาขายความรู้แล้วเขาก็ได้เงินเดือนไปในครอบครัวของเขาเขามาให้ความรู้เขามาขายความรู้จะให้เขาไปขุดดินขุดหญ้าไม่ได้เพราะหน้าที่เขาบทบาทเขามีเท่านั้นรัฐบาลจ้างเขามาด้วยเงินเห็นไหมเห็นเงินหรือยังรับราชการเกิน5ปีขึ้นไปเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยความดีความชอบจนครูบางคนเงินเดือน 60,000 เงินเดือน 60,000 นะจะไปหาจากไหนได้ใช่ไหมแล้วเรารับจ้างวันละ180คูณ30เป็นกี่บาทเอา100ก็พอไอ้80ไปซื้อข้าวกินเอาเป็นแค่เฉพาะเงินเก็บพอ100คูณ30เป็น 3,000 3,000เอาไปซื้อเกงในก็ได้ครึ่งเดียวมั้งน่ะตัดครึ่งหนึ่งนะร้านค้าก็ตัดครึ่งหนึ่งให้เอาไปใส่ไปว่างี้เกงในทุกวันนี้ราคาดีๆแพงจะตายเห็นไหมฮะดังนั้นประสบการณ์มันจึงสอนคนแต่เมื่อการเวลามันผ่านไปอายุมันมากขึ้นมันจะกลับไปเรียนโรงเรียนของตัวเองเหมือนเดิมไม่ได้เมื่อมันไม่ได้มันกลายเป็นอะไรเสียโอกาสของเธอเองไม่ใช่ของพ่อแม่เพราะพ่อแม่ของเธอก็เตรียมจะตายเขาเตรียมที่จะจากโลกนี้ไปเขาไม่ได้มาสนใจเธอแต่เธอยังจำเป็นจะต้องดำรงอยู่ในโลกนี้อีก50ปี60ปี70ปีนู้นแล้วใครจะมาเลี้ยงเธอใครจะมาซัพพอร์ตเธอใครจะมาหุงข้าวให้เธอกินตลอดชีวิตถ้าเธอมีเมียเธอบอกว่าผมเอาเมียก็ได้เมียผมจะหาหุงข้าวเธอไม่คิดว่าเธอจะมีปัญหาครอบครัวหย่าร้างเหรอเธอไม่คิดว่าผู้หญิงเขาอยากจะได้ผู้ชายที่ดีกว่าเหรอสมมติว่าเขามาแต่งงานกับเธอไม่เอาไหนได้เงินวันละ200แต่เพื่อนของเธอก็เป็นอาเซียมาเผื่อเขามองหน้ากันแล้วก็ไปแอบแซ่บอ้าวเธอทำไงอ่ะได้ยินไหมแอบแซ่บทุกวันมันคืออะไรเยอะแยะเลยทำคลิปออกมาเพราะเขาไม่สามารถอยู่กับผู้ชายที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเราได้ทุกวันนี้เรื่องปากท้องเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญดังนั้นอย่าไปรอว่าแต่งงานแล้วผัวจะเลี้ยงเราอย่าไปรอว่ามีคู่ชีวิตแล้วภรรยาจะซื่อสัตย์กับเราให้คิดไว้จนตายเลยว่าถ้ากูโง่กูเป็นทาสแน่คำเดียวถ้ากูโง่กูเป็นทาสมึงแน่แต่ถ้ามึงฉลาดทุกอย่างเป็นของคุณหมดเลยไม่ว่าจะเริ่มใช้ชีวิตคุณฉลาดมากหาเงินคุณฉลาดมากมีชีวิตคู่คุณรู้วิธีการหาคู่ชีวิตไม่ได้ไปหาตามความอยากหรืออารมณ์หมายของตัวเองดังนั้นมาที่นี่มาเพื่ออบรมเพื่อมาเอาความรู้ไปพัฒนาชีวิตของตนเองว่าคุณนักธรรมมันมีคุณค่ายังไงกับเราถ้าเกิดมาเป็นคนไม่มีคุณธรรมถามว่าสังคมชุมชนเขายอมรับเธอไหมเธอเคยเห็นอันตรธานในหมู่บ้านเธอไหมนั่นแหละมันอาจจะรู้ว่าอะไรคือคุณธรรมจริยธรรมแต่ตัวมันเองไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็กลายเป็นบุคคลที่
อันตพานความหมายของคำว่าอันตพานคืออะไรคะเป็นบุคคลอันน่ารังเกียจคล้ายๆกับเป็นโรคเขาเรียกว่าอันตพานคนพาลคนอื่นทำความดีโอ้อีโง่ไอ้คนอื่นไปรับจ้างโอ้อีนี่มันโง่เดี๋ยวกูจะพามันไปปล้นธนาคารวันเดียวเป็นเศรษฐีเลยไปทำทำไมอย่างนี้นู่นมันสอนเราต้องไปปล้นนะต้องไปจี้นะถ้าพวกเราจะไปข่มขืนคนสาวไอ้อันตพาลโอ้ยนี่ไม่มีรสชาติเลยมึงต้องไปข่มขืนคนอายุ90เหมือนกูนะมันสอนไปอย่างนั้นอีกเออเนี่ยมันสอนไปแบบนั้นดังนั้นความหมายของคำว่าอันตพาลคืออะไรคะมันพาเราไปสู่ที่ชั่วหรือเป็นคนพาลนั่นเองเนาะดังนั้นความหมายนี้เข้าใจตรงกันนะหัวอยู่บนบ่าไหนใครตัวงอสงบเสงี่ยสงบเสงี่ยลงผมเหนื่อยเหลือเกินพอเราปล่อยไปกินข้าวแป๊บเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทีนี้